โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Yellow Gamer นะครับวันนี้จะมาสอนติดตั้งแพท Smoke นะครับหรือ Smoke Pad 19.42 นะครับก่อนอื่นคุณจะต้องไปติดตั้ง Smoke Pad 19.40 ก่อนเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้ไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนและคุณต้องติดตั้ง 19.41 ก่อนเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้โอเคแล้วก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็มาติดตั้งตัวนี้ตามผมเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับโหลด Smoke Pad มาเรียบร้อยคลิกขวา Add Tag Here นะครับหรือแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับไฟล์ Edit ตัวนี้จะเอาเก็บไว้ที่ Save Game ไว้ที่ Document นะครับส่วนตัวนี้ก็ดำเนินการติดตั้งตามปกตินะครับถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง 19.40 หรือ 19.41 เนี่ยมันจะไม่ให้คุณติดตั้งแน่นอนคุณต้องกลับไปติดตั้งก่อนนะครับมีคลิปไว้แล้วตามก่อนหน้านี้ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคนที่ตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกไปเลยนะครับกด yes ครับคลิก next ครับคลิก next ครับเลือกโฟลเดอร์เกมที่คุณติดตั้งไว้คุณติดตั้งเกมไว้ตรงไหนก็ไปเลือกตรงนั้นนะครับผมติดตั้งไว้โฟลเดอร์เดโมตรงนี้นะครับคลิกไปที่โฟลเดอร์นะครับแบบนี้เลยแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็คลิก next เลยเห็นไหมถ้าคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วถ้าคุณติดตั้งแพดก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับทีนี้ก็ exit ไปเลยครับคลิกขวาไฟล์ edit นะครับ copy ไปที่ document นะครับแล้วก็ไปที่ konami เนี่ยแล้วก็ไปที่ pro evolution soccer ไปตัวเลขตัวนี้ save คลิกขวากดเพจลงไป replan ลงไปถ้ามีไฟล์เก่า replan ลงไปทับไปเลยนะครับทีนี้ก็กลับไปที่ตัวเกมนะครับกับพี่ตัวเกมนะครับตัวเกมอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตัวเกมผมนะครับเปิดเกมขึ้นมานะครับก็จะสามารถเล่นได้ตามปกติแต่ไม่ได้เปิดเต็มจอนะขอเปิดแค่นี้พอนะครับเพื่อจะได้ออกจากเกมง่ายเนาะกดไปเลยนะครับเสียงคีย์บอร์ดดังหน่อยนะเป็นคีย์บอร์ดเป็นแบบไมโครนิคอลบูสวิตนะครับอันนี้คือแพท 19.4.2 หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูไปที่ Heat Off เลยแล้วกันนะครับ 19.4.2 เนี่ยชุดเขายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังเป็นชุดเก่าอยู่เพราะว่ามันเป็นของปีที่แล้วเนาะดูจากชุดนะดูจากชุดนะก็น่าจะตาหน้าตาชุดจะเป็นประมาณนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ยังไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราไม่ได้จะเล่นแพทนี้เราจะเล่นแพทใหม่แต่เราต้องลงแพทนี้ก่อนเข้าใจไหมนะครับลงแพทนี้ก่อนแล้วค่อยไปลงแพทต่อไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ